กระทรวงข่าวสารของเมียนมาได้มีการออกแถลงการว่าพลเอกมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังมีจำนวนทั้งหมด 2,153 คนซึ่งต้องคดีตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา505เกี่ยวกับการต่อต้านอำนาจรัฐเนื่องในวันเพ็ญเดือนกระโสงซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาของประเทศเมียนมาที่เป็นการรำลึกถึงการประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับบทลงโทษจำคุกสูงสุดการละเมิดมาตราดังกล่าวอยู่ที่ระยะเวลา3ปีอย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารเมียนมาเตือนว่าหากผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกไปกระทำความผิดซ้ำต้องรับโทษที่เหลือก่อนได้รับการอภัยโทษให้ครบและตามด้วยบทลงโทษครั้งใหม่ตามคำพิพากษาของศาลความเคลื่อนไหวของรัฐบาลทหารเมียนมาในครั้งนี้เรียกว่าเกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะกับการเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการของนายชินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกของรัฐบาลปักกิ่งซึ่งได้เข้าพบหารือกับพลเอกมินอองไลอีกด้วยค่ะเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮัททอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online